สวัสดีค่ะตำแหน่งที่ได้วันนี้ Miss Universe Thailand ค่ะเป็นไงบ้างคิดไปจะมารอบนี้กันไม่คิดเลยเพราะว่าหนูว่าก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนประมาณว่าพอได้เข้าไปในท็อป5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการส่งออกยอมรับตรงๆว่าตอนแรกคือช็อกแล้วก็ขาอ่อนเลยเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะหลุดแบบเข้าไปแบบง่ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปหลังเวทีแล้วก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเพราะกำลังใจค่อนข้างเยอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาขึ้นมาแสดงความยินดีกับน้องๆต่อทีนี้พอประกาศมาตอนแรกดีใจแล้วนะที่ว่ารางวัลพิเศษกับบ้านเยอะแยะมากมายคือแค่นั้นน่ะหนูพอใจแล้วแต่พอประกาศเป็น Universe Thailand ปุ๊บก็จุกค่ะพูดไม่ออกดีใจที่หนูจะต้องพัฒนาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องภาษาค่ะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญเรื่อง performance เรื่องรูปร่างหน้าตาหนูค่อนข้างที่จะพอใจในตัวเองแล้วเดี๋ยวไปฝึกในส่วนของภาษาค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมไปประเทศอินเดียค่ะได้เลยขอบคุณแฟนคลับที่มาเชียร์เราแล้วก็ไปดีขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนที่มาในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้ก็ชวนๆไปแต่พอกำลังใจหน้าเวทีค่อนข้างเยอะเราก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ก็คือสุดๆแล้วขอบคุณแฟนผู้ชมทุกท่านมากที่ติดตามมาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ Facebook ค่ะ Luckyมิราสิริสุนทรเวชนะคะหรือติดตามไปสองตัวช่องทาง IG ก็ได้ค่ะมิราสิรินะคะแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ต่างๆที่ Byantan Entertainment หรือแฟนเพจ Byantan ได้ค่ะขอบคุณนะคะ